เธอต้องชอบสาหร่ายอันนี้มากแน่ๆเราจะไม่เอาไปกินข้าวกันแล้วใช่ไหมเธอต้องไปฟิวป่ะเนี่ยสรุปไปเนี่ยต้องแต่งหน้าสวยขนาดเนี้ยหนูรีบไปเลยจะไปดูหนังเหรอเดี๋ยวด้วยไอ้บอสบอกว่าจะดูเรื่องวิลสมิธแล้วมันเขาไปคิดก่อนตาลายจิตฟันป่ะเนี่ยHello สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาเพราะว่าการทำคลิปที่แบบไม่ค่อยได้ทำมารีวิวกินให้ดูอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยมีปกติอะลิลลี่ก็จะแบบเป็นคนที่แบบชอบกินของดีๆแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบทุกวันเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าเนื่องจากเมื่อ2-3วันที่แล้วเป็นวันเกิดของลิลลี่ก็เลยถือโอกาสเป็นแบบเซอร์ไพรส์กิฟต์ของตัวเองเซอร์ไพรส์ตัวเองก็ได้หรออะไรยังไงก็คือซื้อเป็นอูนินะคะจากร้านอูนิทิงมาอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ 4,000 บาทนะคะรวมค่าจัดส่งแล้วประมาณ 3,600 นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยว่าลิลลี่สั่งอะไรมาบ้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะก็คือซื้อเองจ่ายเองราคาเต็มเลยจ้าแม่เนาะแล้วก็จะมารีวิวตามจริงเลยนี่ก็จะมาแกะพร้อมกับทุกคนไปพร้อมๆกันอันนี้นะคะก็คือเป็นสาหร่ายจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเซตค่าบวกสาหร่าย150บาทนะคะนี่แกะกล่องออกมาแล้วนะจ้าโอ้ออกมาก็มีปลาโอโทโร่นะคะแล้วก็มีข้าวประกอบไปด้วยข้าวอันนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็มีตะเกียบมาให้2อันซึ่งมีข้าวอันเดียวแต่มีตะเกียบ2อันก็คือแบบงงไปอีกเนาะแม่เนาะแล้วก็อันนี้นะคะมีอิคุระนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ200บาทนะคะมีโชยุกับวาซาบิมาให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะดูอูนิกันนะคะอันนี้ก็มีแบบน้ำแข็งประคบมาให้ด้วยอุ้ยรีวิวละเอียดจริงๆอันนี้เขาบอกว่ามันสดตรงมาจากตลาดปลาซึคิจิเลยจ้ะคือทางเราเนี่ยเป็นคนชื่นชอบอูนิมากๆก็คือจะมาลองชิมดูว่าแบบเป็นยังไงนะจ๊ะโหยังกับโอมากาเซ่ไปอีกอันนี้นะคะก็คือแบบเป็นอูนิของเราในวันนี้100กรัมก็เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลยใส่ลงไปนี่น่ากินมากโอมากาเซ่แบบที่บ้านของลิลลี่ซึ่งอันนี้เอาจริงนะสามารถทำแบบนี้ได้อีกชุดนึงเลยอะคือคุ้มมากหันกับเพื่อนก็แบบคนละ1,500ก็เดี๋ยวจะเริ่มจากอูนิเปล่าๆก่อนนะดูสดมากอะกลิ่นคือแบบไม่มีกลิ่นคาวนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนคือหวานเหมือนตอนที่แบบไปกินที่ญี่ปุ่นเลยอะไม่มีกลิ่นคาวแบบบางทีเวลาลิลลี่กินอูนิจะรู้สึกว่าเหมือนได้กลิ่นครีมกันแดดหรือว่ากลิ่นอะไรก็ไม่รู้คาวๆบางทีแต่นี้คือไม่เป็นเลยเว้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอันกับข้าวเลิศอร่อยเดี๋ยวเรามาลองกินอีกวิธีหนึ่งกันบ้างคือเดี๋ยวเราจะกินกับสาหร่ายนะจ๊ะคือปกติแล้วว่าเขาจะกินแบบสาหร่ายแล้วก็ห่อกับข้าวนะแต่ว่าบางทีลิลลี่กินอ่ะลิลลี่กินแค่สาหร่ายแล้วก็อูนิเลยอะค่ะเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะนี่เป็นหอยเม่นใส่เข้าไปนี่แล้วก็พันเด็ดนี่ลอกกับเค็มดองคือเนี้ยเหลือจะกินอันนี้บ้างลองชิมอันนี้บ้างทุกคนคือสาหร่ายอ่ะติดฟันหรือรีบผู้โดยสารติดอยู่บนเพดานปากเศร้าอร่อยอ่ะอันนี้คือแบบสดมากอ่ะมันเป็นแบบเม็ดๆเลยอ่ะรสชาติเหมือนไปอโอมากาเซ่จริงๆว่ะตักใส่ข้าวแล้วก็อูนิลงไปเนี่ยนี่วางเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะห่อ
เหมือนข้าวห่อสาหร่ายก็จะห่อแบบนี้แหละนะง่ายๆอันนี้คือฟินมากหอมดีใจที่ชาตินี้ได้รู้จักกับอุนิอิคุระและอื่นๆอร่อยมากอร่อยว่ะคือโอโทโร่มันมันมากอ่ะเป็นหนึ่งคำที่แบบกินสุดๆอร่อยว่ะอร่อยจริงสงสัยจะเป็นลูกค้าประจำร้านนี้ละอร่อยจริงคือมันสดอ่ะกลับมา back to basic ยังไม่เจอข้อที่จะตินะคะคือรู้สึกว่าราคาก็แรงแหละแต่ว่าไปเทียบกับคุณภาพแล้วมันคุ้มอะรอบนี้นะคะเดวี่ไม่ได้ใส่โอโทโร่ไปนะเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวจะมาชิมเปล่าๆนะคะฮัลโหลจริงแล้วนะคะที่ร้านเขาจะมีไข่บาคาเวียด้วยนะแต่ว่าครั้งนี้ลี่สั่งมาแต่อิคุระมาลองก่อนเดี๋ยวจริงเดี๋ยวครั้งหน้าเราสั่งคาเวียด้วยทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากินโอโทโร่กันคือดีมากแต่ว่าแนะนำว่าแบบนึงมาแล้ว คือมันเขาอาจจะเรียกว่านะเราสำหรับโอโทโร่นะคะคือกินเปล่าๆมันก็อร่อยแหละมันจะให้ texture ความแบบมันๆแต่ว่ากินกับซูชิแบบที่ลี่ทำไปเมื่อกี้คือดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันแทรกซึมในอนูของข้าวกับสาหร่ายแล้วมันก็นัวในปากมากพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอร่อยมากก็คือดีมากเลยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะเนี่ยก็คือรีวิวให้อุ๊ยอะไรตกวะโทรศัพท์ตกอุ๊ยผู้โดยสารกระเด็นผู้โดยสารกระเด็นใส่กล้องน้ำลายเยอะก็แบบเห็นแล้วน้ำลายสอมันสะเก็ดละอองเลยนะคะ frozen เนาะ let it go ไปอีกเนาะก็ลิลลี่รู้สึกว่ากินแบบธรรมดาเป็นข้าวหน้าแบบนี้ก็อร่อยแต่ว่าจริงๆคือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมติจะทำเป็นแบบครบสูตรก็คือกินกับสาหร่ายก็คือแบบจะได้ความญี่ปุ่นแบบโอมากาเสะแท้ๆไปอีกจ้ะแม่ก็นี่นะคะกินแบบครบสูตรอ่ะจะกินให้ดูอีกอย่างนึงก็คือกินให้ดูไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าทุกคนจะไปสั่งซื้อแล้วก็ไม่ได้อะไรกับเขาเลยไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยถามว่าเป็นหุ้นส่วนไหมก็คือไม่ใช่เนาะอ่ะคำนี้ก็ยังฟินอยู่สำหรับลี่ว่าเป็นคนเดียวอ่ะร้อยกรัมกำลังดีถ้าเกิดสมมติสั่ง50กรัมมันอาจจะน้อยไปหน่อยไม่งั้นถ้าเกิดสั่ง50กรัมมันอาจจะต้องสั่งอย่างอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับ150กรัมลี่ว่าเยอะเกินเพราะแค่นี้ลี่ก็เริ่มเลี่ยนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปกินอันนี้ก็คือสนองนี้ของตัวเองล้วนๆเลยนะจ๊ะแต่ว่าแบบสร้างคอนเทนต์ไงไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดในการกินเนาะก็เดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้ออาหารนะคะเดี๋ยวลี่จะคิงไว้ตรง description box นะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย